จารายได้ด้วยครับเพื่ออนาคตที่ดีต่อไปครับปกตินี่จะรีบน็อกรีบไปขายหมูปิ้งครับแต่ว่าวันนี้นี่บอกว่าจะรีบน็อกแล้วก็จะรีบไปนู่นแหละครับขับรถไปสกลนครครับให้กำลังใจน้องโบใช่ใช่เขาใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ไหมคือไม่ต้องไปพูดถึงเขาหรอกครับเพราะว่าเขาไม่คิดถึงเราเลยครับใช่ใช่ไหมคนนี้ที่กลัวเมียใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นกำลังตุ้มอยู่แล้วเออติดตามดูนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการอรุณกุมุทธชาติครับให้คะแนน3ท่านก็มีภูกิจพรามประยูนพัฒนันพงษ์สาปานแล้วก็สมศักดิ์ชนะสูงเนินครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับพ่อบ้านไทยไฟแจ้งมาครับพ่อบ้านพนาแล้วก็พ่อบ้านสินมิวสิกครับบอกว่า29ตุลาคมนี้นะฮะไทยไฟบุกวัดผู้น้อยครับปะทะกับคาราบาวเลยทีเดียวโอ้ยิ่งใหญ่ครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีแล้วไทยไฟตุลานี้เจอกันแน่ครับที่วัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองเขารู้แล้วครับปตท.สไตล์ไหนครับเอ้าหมัดขวาต้านอยู่ไม่อยู่ครับต้านอยู่ไม่อยู่สู้ตายแล้วครับมารูฮังก้าแล้วกันนะครับมารูฮังก้าครับมารูฮังก้าพยายามบวกบัตรคืนครับมารูฮังก้าเตะพักในกรรมการขอเตะสูงไปหน่อยโดนหมัดขวาของปตท.ปตท.ไม่กลัวแล้วครับต่อยสไตล์ตัวเองแล้วครับนี่ครับเดินจิ้ม 1-2 ตัวมารูฮังก้า2วิ่งไปนิดเดียวเอาละครับตีเข่าขวาได้นะครับมารูฮังก้าครับสับศอกขวาครับปตท.หมัดขวาครับไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายเลยนะครับเนี่ยครับสู้ได้ดีด้วยครับมารูฮังก้าที่ต่อยขวาครับโดนแข้งซ้ายหน้าก้าแรกก้าโดนตรงนี้ผมว่าสนุกครับที่จะบอกท่านแรกอย่างนี้ครับมารูฮังก้ามาดิครับโอ้ก็มาดิครับแบบนี้ต้องบอกเลยว่าปตท.ชอบเลยครับแบบนี้ส่งมาแบบนี้โอ้ต่อยจนสองแหวกไกลไปเตะขวาครับมารูฮังก้าครับโดนต่อยขวาลำตัวครับพยายามจะสับศอกของมารูฮังก้าปตท.ขยับเย็บซ้ายนำไปก่อนครับเช็คระยะหมัดขวาตามไอ้ออกซ้ายไปก่อนครับเป็นซ้ายหน้าครับต่อยขวาลำตัวมารูฮังก้าก็พยายามตอบโต้ทุกทิศทางครับนี่ครับป้องกันแล้วตอบโต้ครับแต่ยังไม่โดนครับโอ้โหนี่ยังประคันยังอยู่ยังรอดยังไหวครับมารูฮังก้านี่ครับบวกมาบวกไปสองอันสองไปโอ้โหประคันหมัดขวาต่อหมัดขวาเอาละฮะอย่างนี้เดือดครับโดนครับปตท.โดนนี่ครับนี่ครับนี่ครับคือถ้าเกิดยิ่งกลัวยิ่งเจ็บพลังกลัวครับมารูฮังก้าไม่กลัวครับบวกกับปตท.ได้สนุกทีเดียวครับเอาประคันขวาแล้วเตะขวาครับมารูฮังก้าโดนหมัดขวาของปตท.นี่ครับหลับไม่หลับลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาสู้มารูฮังก้ายิ่งกลัวยิ่งเจ็บไหวไม่ไหวถ้าเกิดไม่กลัวนี่เจ็บกว่าตาต่อตาตาต่อตาด้วยครับยกนี้มาบอกว่าโอเคไอ้ขมอนไอ้แขนซ้ายแขนมาลุยต่อครับไหวไม่ไหวรอดไม่รอดครับพี่ต๋องอัปคัทขวาครับนี่มันอัปคัทน่ากลัวนะครับศอกซ้ายครับศอกซ้ายครับมารูฮังก้าโดนอีกนับหนึ่งลุกขึ้นมาเร็วโอ้แกโดนเหมือนจะไม่ลุกครับคอพับไปเลยไหมครับโอ้ยเหมือนกับเพลงแฟนผมคอพับหัวทิ่มไปเลยครับยอมหัวใจครับยอมหัวใจครับมารูฮังก้าอย่าขัดขวาอย่านะอย่าสามนับนะขยับขยับนะครับสามนับนี้สามนับนี้สามนับนี้ทิ้งทวนโอ้โหครับแกรีบไปสกลนครจริงๆมารูฮังก้าครับโอ้เหมือนแกจะรีบไปดูแฟนประกวดใช่ครับแกรนหรือเปล่าจริงๆแล้วก็27 28เนี่ยอีกนานเลยอีก 2-3 วันแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ครับ27ก็ถือว่ารีบครับปตท.ชนะแล้วก็ขอให้น้องอะไรนะน้องโบน้องโบขอให้โชคดีนะแต่ตอนนี้ครับโอ้โหนี่ครับกรรมการนะบอกว่านี่แพทย์สนามอิรศักดิ์อุปาชาติครับครับแล้วทองแกหายไปไหนครับเนี่ยอยู่ข้างขวาครับอ๋ออยู่ข้างขวาครับซ้ายโลครับซ้ายโลคือกล้องโลอะไรฮะโลอะไรฮะโลระบาดครับโลระบาดไม่ใช่โลเหล็กโอ้นึกว่าโลเหล็กโอ้โหครับช้าครับดูว่าโดนลูกไหนยังไงนี่ครับนี่จะต่อยด้วยกึ่งหมัดกึ่งศอกเอาประคันลูกนี้ครับเป๋แล้วฮะโอ้ยลูกนี้ปลายหมัดตามขย่ำเหยื่อครับสุลังกาเนี่ยแกก็พยายามตอบโต้ทุกอย่างครับแต่ว่าไม่ถนัดลูกนี้สะบัดครับถือว่าวันนี้เข้ามาสู้เลยนะครับแต่ว่าโดนหมัดขวาเนี่ยครับโอ้ล้มตึงเลยครับโอ้ลูกนี้จุดเปลี่ยนครับเตะแล้วจับแล้วทิ่มหมัดขวาครับโอ้โหคือแล้วหน้าเปิดแล้วนะครับเพราะว่าโดนเกี่ยวแบบนี้ครับโดนจับขาแบบนี้หน้าเปิดปั้งเข้าไปครับโอ้โหไม่มีอะไรบังครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมาโดนพยายามบวกศอกเหมือนกันครับบารูฮังก้าโดนศอกซ้ายของปตท.ครับแม่นกว่าหน้าแกลอยด้วยครับบารูฮังก้าครับนี่ครับนี่ครับพายุหมัดโอ้นี่ยังไม่ถึงสงการก็สาดหมัดกันไปแล้วครับดูฮะโอ้โหนี่ต่อยกันเดลลาโฮย่าครับ
หายใจแทบไม่ทันดูจับขาแล้วทิ่มหมัดขวาลุ้นนะครับหน้าก็เย่เกมมาก่อนครับดูตาฮะหลับไปแล้วครับแต่ว่าเขาซ้อมมาดีมากนะครับนี่ฟื้นเร็วถือว่าฟื้นเร็วครับครับโดนเต็มๆแบบนี้ครับโอ้โหน้ำลายนี่แทบจะกระโดนกระเด็นเข้าปากกรรมการเลยครับดูครับหัวพาดเชือกครับดูศอกนี่ครับศอกซ้ายโอ้โหล้มเป็นเรือโคลงครับตอนนี้อัปคัตลูกนี้อีกทีนึงแล้วก็โดนหมัดซ้ายครับหมัดขวาครับโอ้โดนเยอะเหลือเกินครับนี่ท่านผู้ชมนะครับว่าหมัดถากๆแบบนี้เจ็บครับเพราะว่ามันคาดเชือกครับหน้าตานี่แดงกล่ำเลยนะครับมารวงก้าครับผู้ชนะของเราครับ The winner is ปตท.วรุจิรวงศ์รบไทยแลนด์ยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปนะครับผมมากเลยเราเป็นการทำความเคารพกันของนักกีฬานะครับเหมือนเดิมครับนี่คือความน่ารักนะของมวยไทยนะฮะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับสุดยอดนะฮะพอจบการแข่งขันก็เป็นเพื่อนกัน